ประชาชนทุกคนนะครับก็คงจะต้องช่วยกันนะครับตีแผ่ในเรื่องนี้นั่นก็คือว่าตำรวจนะครับที่เข้าหลักสูตรนะครับกอสเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยต้องมาตั้งคำถามนะครับว่าหลักสูตรนี้นะครับเอาไว้เพื่อทำอะไรแน่หลักสูตรนี้เอาไว้เพื่อนะครับเอาไว้เพื่อให้นะครับพวกลูกท่านหลานเธอนำสกุลดังเข้ามาเป็นตำรวจโดยง่ายๆหรือเปล่านะครับโดยง่ายๆหรือเปล่าแล้วคนที่จบหลักสูตรพวกนี้นะครับทำประโยชน์อะไรนะครับให้กับประเทศชาติและประชาชนบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วตามที่เราทราบเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องคอยนะครับขจัดทุกข์บำรุงสุขถูกต้องไหมขจัดเขาเรียกว่าต้องคอยดูแลนะครับความปลอดภัยดูแลทรัพย์สินดูแลเรื่องของโจรผู้ร้ายดูแลอะไรหลายๆอย่างเพราะเป็นหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับที่จะต้องใช้แล้วก็มันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและจริงๆครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าจะเกิดการลักเล็กขโมยน้อยเกิดปัญหายาเสพติดเกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพุ่งไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยในประเทศเพราะฉะนั้นกำลังพลเนี่ยมันก็ต้องให้เพียงพอนะครับแต่ละพื้นที่ถูกต้องไหมฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตำรวจเองเนี่ยก็ต้องมาจากการฝึกฝนและมาจากความสามารถซึ่งแน่นอนครับว่าหลักสูตรกอสตามที่เราได้ยินและก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วเริ่มมีปัญหาเรื่อยๆเนี่ยคือหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับพอระยะสั้นปุ๊บนะครับจบออกมาเนี่ยก็ได้ติดยศติดขั้นแต่ตำรวจเหล่านี้ไปทำอะไรบ้างไปช่วยเหลือประชาชนจริงหรือเปล่าไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่ติดยศเอาไว้แล้วรับเงินเดือนแล้วรับเงินเดือนที่สำคัญคือนะครับตามที่เราเป็นข่าวเราที่เห็นข่าวมาเนี่ยหลักสูตรที่จบหลักสูตรกอสเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายๆคนที่ไปทำเว็บพนันบ้างไปทำผิดกฎหมายบ้างเป็นทำอะไรหลายๆอย่างบ้างที่สำคัญก็คือว่าตำรวจเองนะครับที่มาตามสายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรียนโรงเรียนในร้อยมาโรงเรียนในสิบมาโรงเรียนอะไรมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็มาตามสายงานทำงานมาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะติดยศติดตำแหน่งโอกาสที่จะขึ้นนี้มันยากเย็นแสนเข็ญทั้งที่ทำงานมาอย่างดีทำงานอย่างหนักทำงานเพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อประชาชนดูแลประชาชนแต่คนที่จบหลักสูตรกอสออกมาเนี่ยนะครับมาถึงปุ๊บผมยังไม่รู้เลยว่ามีผลงานอะไรหรือเปล่าแต่ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับจากยศ10เนี่ยขึ้นเป็นในร้อยแบบเนี้ยแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าประชาชนไม่ออกมาช่วยกันเราอีกหน่อยปุ๊บเราจะไม่เหลือตำรวจดีๆตำรวจที่ตั้งใจทำงานให้กับประชาชนตำรวจที่ตั้งใจทำงานในหน้าที่เพราะอะไรครับเพราะหลายๆคนก็คงจะทนไม่ไหวกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แฉข้อมูลตรงนี้ออกมาเพราะมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยคำถามคือเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจที่จบเนี่ยกอสเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ยังไงนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยบอกว่ากอสเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เอาไว้จริงๆแล้วนะครับต้องเป็นหลักสูตรที่เอาไว้เฉพาะนะครับให้เจ้าหน้าที่หรือญาติพี่น้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิตในหน้าที่เนี่ยเข้ามาเป็นตำรวจต่อแต่วันนี้มันกลายเป็นนะครับคนนำสกุลดังคนเด่นคนดังดารานะครับเข้ามาสู่หลักสูตรนี้แล้วก็ได้ติดยศโดยอ้างว่าเป็นหลักสูตรที่ขาดแคลนถ้าเป็นหลักสูตรที่ขาดแคลนสมมุติว่ามันขาดแคลนตรงนี้ทำไมคุณไม่ประกาศให้ประชาชนนะครับที่เขามีความรู้ความสามารถเข้ามาสอบแข่งขันแล้วครับเข้ามาสอบแข่งขันแล้วครับทำไมต้องเลือกเพราะเปิดออกมาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยของกอสเนี่ยเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นคนนำสกุลดังเป็นคนมีเงินมีคนดังผมถามว่าคนพวกนี้ทำงานอะไรเป็นครับทำงานอะไรเป็นครับอย่างดาราเนี่ยมีเหรอครับมีเวลาที่จะมาทำหน้าที่ตำรวจเหรอครับแล้วก็คนที่มีเงินมีไอ้เนี่ยแต่ว่าพวกลูกท่านหลานเธอพวกนี้ทำงานเป็นเหรอครับทำอะไรบ้างครับติดยศตำรวจเพื่อจะเอาเงินหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูกันเนี่ยข้อมูลมีแบบนี้ครับเพจแฉยับนะครับ10ตำรวจตีนะครับ10ตำรวจตีหญิงนะครับ4ปีนะครับยศพุ่งเป็นร้อยตำรวจเอกหลังเข้าคอร์สกอสขอโลมช่วยชำแหละเพจดังนะครับแฉยับตัวช้างยังเรียกพี่10ตำรวจตีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหลังเข้าอบรมหลักสูตรกอสช่วยทายาทผู้เสียชีวิตนะครับวันกลายเป็นคอร์สอุปถัมภ์ขอรังสิมันโรมช่วยชำแหละนะครับหลายวันมาเนี้ยนะครับเพจเพื่อนตำรวจซึ่งมีผู้ติดตามฝ่า 30,000 คนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นของนายตำรวจหลายรายที่เลื่อนขึ้นนะครับแบบพุ่งพวดภายหลังจากเข้าหลักสูตรนะครับกอสที่เปิดอบรมทุกปีปีละ4ครั้ง
ทุกปีนะครับปีละ4ครั้งโดยยกตัวอย่างนะครับร้อยตำรวจโทหญิงซึ่งเคยเป็นผู้ประกวดเวทีนางงามไทยรายหนึ่งโดยระบุว่าอยากเปลี่ยนฟาร์มเหลื่อมล้ำแต่คนพูดนะครับล้ำฝ่าคนอื่นไหมครับ10ตำรวจตีอยู่2เดือนนะครับเป็นร้อยตำรวจตีตอนเดือนกันยา2564ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนา2565ต่อมามิถุนายน2566ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากตัวช้างยังเรียกพี่หลักสูตรกอสขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับเหลื่อมเองทุกดอกบอกอยากเปลี่ยนแปลงนะครับก่อนจะโพสต์อีกว่าหลักสูตรกอสขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับไม่อยากร้องร้องเต้นๆชอบลาไปอีเวนต์คัดมันออกไปกอสที่มาตามเงื่อนไขทายาทรอไปก่อนยังไงก็ต้องไปต่อคิวท้ายๆเพราะไม่มีเส้นสายหลายคนสอบฝ่าจะเข้าได้สัญญาบัตรต้องรออายุ53ปีภูมิใจตรงไหนเลยครับงงกับตำรวจที่สร้างค่านิยมออกมาแบบนี้ครับทำได้ทั้งสองงานอาชีพศิลปินยากที่จะมีเวลาพักผ่อนแล้วเอาเวลาที่ไหนมาทำงานราชการหรือตำรวจส่งเสริมให้ตำรวจส่วนใหญ่นะครับต้องมาจากศิลปินนะครับการจะส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจนะครับตำรวจควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่กินนอนอยู่ชายแดนหรือไม่ก็ควรไปทำคอนเทนต์ที่ตำรวจที่ครอบครัวเขาขัดสนและลำบากแค่ไหนมากฝ่าจะเอาคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่มีความเข้าใจในอาชีพตำรวจแบบที่ร้อยตำรวจโทคนนี้นะครับฝ่าจะมาเป็นตำรวจได้ผ่านอุปสรรคมากมายแต่เขาไม่ได้ผ่านช่องทางพิเศษมาแบบใครเขาที่มีจะโชว์อะไรควรคำนึงถึงจิตใจตำรวจในองค์กรด้วยว่าเขาจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับความรู้สึกเหมือนถูกลดค่าขององค์กรตัวเองหรือเปล่าคนทำงานถูกด่าคนไม่ค่อยทำหาอะไรกลับได้ดีตำรวจกล้าสร้างทีมงานโปรโมทความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นผู้น้อยไหมครับอย่าสร้างแต่ภาพให้สังคมเข้าใจว่าอยู่ดีกินดีนะครับกล้าทำวิดีทัศน์ออกอากาศทุกเดือนว่าแต่ละหน่วยงานเขาเหนื่อยกันแค่ไหนไม่ใช่เอาแต่ส่งเสริมกลุ่มเด็กเส้นพวกนี้นะครับเป็นตัวชูภาพในฟาร์มเป็นตำรวจเพราะพวกนี้ไม่ใช่ตัวแทนของตำรวจส่วนใหญ่ครับเป็นแค่กาฝากที่มีเส้นสายเท่านั้นทั้งนี้เพจยังระบุอีกว่าจาก10ตำรวจตีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกใช้เวลาไม่ถึง 3-4 ปีผมนี่เป็นตำรวจมา9ปีจะติดจ่าปีหน้านะครับเปิดสอบแต่ละสายนะครับอก.ฝ่าจะเปิดแต่ละปีเปิดแต่ละทีก็รับน้อยนะครับสายปราบปรามก็มีแต่ให้ลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สายกอส.นะครับกอป.ก็รู้กันในตำรวจเรานามสกุลดังทั้งนั้นมาบรรจุนะครับ10ตำรวจตีปีเดียวก็ขึ้นสัญญาบัตรกันหมดแล้วงานการสายตำรวจไม่รู้ทำกันเป็นหรือเปล่าแอคเท่แอคหล่อเอาเวลาไปอัพสตอรี่อัพ TikTok โพสเฟซอวดตัวเองผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คงจะเป็นนะครับเขาเรียกว่าความคับแค้นใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานนะครับก่อนจะแท็ก Facebook นะครับรังสิมันโรมและระบุว่าฝากชำแหละและหลักสูตรกอสด้วยครับปีนึงเปิดอบรม4รุ่นนะครับรุ่นละ300คนแสดงว่าปีหนึ่งมีตำรวจเพิ่มขึ้น 1,200 คนแต่ทุกวันนี้ตำรวจยังขาดแคลนอยู่เลยครับนะครับตำรวจยังขาดแคลนอยู่นะครับประชาชนไปที่สถานที่ตำรวจเกิดปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะครับต้องรอต้องหาข้อมูลเองต้องหาหลักฐานเองต้องไปตามโจรเองนะครับต้องไปร้องสื่อถึงจะดำเนินการนะครับแล้วก็มาสะท้อนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากำลังคนไม่พออะไรไม่พอแล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นอบรมกอสพวกเนี้ยเอามาทำอะไรปีนึงนะครับถ้าทั้งหมด4รุ่นรุ่นละ300คนปีนึงก็ 1,200 นะครับไม่ใช่น้อยๆนะพวกนี้เอาไปทำอะไรครับอ้างว่ารับวุฒิที่ขาดแคลนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือระบบอุปถัมภ์ขอสงวนหลักสูตรไว้นี้ให้ทายาทผู้เสียชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าคืออ้างว่าขาดแคลนถ้าขาดแคลนทำไมคุณไม่เปิดโอเพ่นให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาสมัครแล้วสอบแข่งขันกันล่ะครับทำไมคุณต้องให้พวกลูกท่านหลานเธอคนนามสกุลดังเนี่ยเข้ามาด้วยมันคือระบบอุปถัมภ์หรือเปล่านะครับหลักสูตรกอสเปิดอบรมนะครับปีละ4ครั้งหลักสูตรอื่นทำไมต้องขออนุญาตด้วยครับถ้าจะแก้จริงๆผบ.ตร.ต้องแก้ระเบียบใหม่นะครับหยุด
รับหยุดใช้ระบบอุปถัมภ์รับบุตรหลานของท่านที่มีอันจะกินโดยการใช้เส้นสายเข้ามาเป็นตำรวจเพื่ออยากให้สังคมตาหน้าว่ามึงมันก็แค่ตำรวจสายลายก็ตามสบายนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานดีๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งใจทำงานแล้วไม่ได้มีแต่คนพวกนี้ผมถามหน่อยเถอะครับว่าคนที่จะเป็นดาราเป็นลูกคนรวยเป็นลูกท่านหลานเธอพวกนี้ทำอะไรเป็นบ้างครับทำอะไรเป็นบ้างนอกจากเข้ามาใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วรับเงินเดือนไปวันๆนึงเคยไปช่วยงานตรงไหนครับเคยไปดูแลประชาชนตรงไหนครับนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเราต้องออกมาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแชร์และเปิดเผยเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้เพราะไม่งั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนเขาจะหมดกำลังใจแล้วสุดท้ายเขาอาจจะตัดสินใจลาออกจากตำรวจเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็จะเหลือตำรวจพวกนี้นะครับที่มาจากหลักสูตรกอศเนี่ยวันๆถ่ายรูปลง Facebook ลงสตอรี่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะครับแล้วก็รับเงินเดือนตำแหน่งก็ขึ้นเอา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 นะครับทั้งที่ไม่ได้มีผลงานอะไรแบบนี้ประชาชนรับได้เลยครับประชาชนอยากมีตำรวจแบบนี้เอาไว้เลยครับอย่าลืมนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้กินเงินเดือนจากภาษีของพวกเราแต่ทำงานไม่คุ้มค่าเงินเดือนเลยเอาไว้ทำไมครับวันนี้ประชาชนต้องช่วยกันออกมาตีแผ่เรื่องนี้นะครับเพื่อนะครับเราจะได้มีตำรวจดีๆเอาไว้ทำงานต่อไปและสนับสนุนตำรวจที่ดีตำรวจที่ทำงานจริงๆตำรวจที่ช่วยเหลือประชาชนจริงๆตำรวจที่คอยนะครับดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนไม่ใช่เอาตำรวจแบบนี้มาเป็นตำรวจมาเป็นเพื่ออะไรครับมันเกิดประโยชน์อะไรครับตำรวจแบบนี้ไม่มีประโยชน์ประชาชนไม่ต้องการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณอยากให้ภาพพจน์ของตำรวจหรือสำนักงานแห่งชาติดีคุณไม่ต้องทำคอนเทนต์แบบนี้คุณไม่ต้องมา PR ตัวเองแบบนี้แต่คุณสร้างบุคลากรที่เป็นตำรวจนะครับแล้วแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาช่วยนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆนะครับให้นะครับคุ้มค่าทั้งเงินเดือนทั้งตำแหน่งทั้งความก้าวหน้าในอาชีพไม่ใช่เอาตำรวจที่หลักสูตรกอศพวกนี้มาแล้วข้ามหน้าข้ามตานะครับคนที่ทำงานเพราะอีกหน่อยจะไม่มีคนทำงานฝากไว้นะครับวันนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันตีแผ่เรื่องนี้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ